สวัสดีครับพบกับผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลเอ็กเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับข้อควรรู้นะครับเกี่ยวกับการเล่นคาสิโนออนไลน์นะครับหรือว่าการพนันออนไลน์นะครับทำยังไงนะครับที่เราจะให้ได้เงินนะครับหรือว่าให้เราไม่เสียเงินนั่นเองครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะครับผมครับผมออกตัวก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับที่ผมจะทำขึ้นมานะครับไม่ได้ส่งเสริมให้คุณเล่นการพนันออนไลน์แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นบทสรุปนะครับคลิปนี้นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับที่ผมได้พูดออกไปนะครับเป็นข้อมูลมาจากเว็บการพนันออนไลน์ที่ท่านผู้ชมนะครับได้เข้าไปเล่นเองแต่ท่านผู้ชมไม่ได้เข้าไปอ่านนะครับหรือว่าไม่ได้สนใจในข้อมูลหรือว่ากติกานั้นๆนะครับที่เขาบอกไว้ในหน้าเพจหน้าเว็บนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังนะครับว่าข้อควรรู้นะครับเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์หรือการพนันออนไลน์นะครับที่เราสามารถรับรู้จากข้อมูลนี้เราจะเอาประโยชน์จากข้อมูลนี้นะครับไปเล่นให้ปฏิบัติตามเพื่อเล่นได้เงินหรือว่าเราจะไม่เสียเงินได้อย่างไรครับแต่ว่าผมว่าท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเป็นเกี่ยวกับแนวไหนนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้ตัวดีอยู่แล้วครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่านข้อมูลในมือถือนะครับที่ได้ข้อมูลมาจากทางเว็บไซต์เลยนะครับอันนี้ไม่มีเสริมเติมแต่งแต่อาจจะมีมุมมองหรือแนวคิดของผมแทรกเข้าไปด้วยนะครับวิธีการเล่นคาสิโนออนไลน์นะครับหรือว่าการพนันออนไลน์ให้ได้เงินหรือว่าเราไม่เสียเงินนั่นเองนะครับคาสิโนออนไลน์นะครับสามารถสร้างรายได้ได้จริงหรือทุกคนก็ต้องทำคำถามกับคำถามนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไหนบอกว่ามีคนเสียก็ต้องมีคนได้ทำไมเป็นเรานะครับทุกทีที่เสียทำไมเป็นคุณคนเดียวที่เสียใช่ไหมครับแล้วก็คาสิโนโกงหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่บางเว็บละกันนะครับให้ไปคิดนะครับทางเว็บการพนันเขาบอกว่าไม่จริงเลยอย่าคิดแบบนั้นเว็บไหนแล้วบอกนะครับว่ามันจะโกงใช่ไหมมีผู้เล่นจำนวนมากมายที่ทำกำไรสร้างจากเงินคาสิโนออนไลน์นะครับได้เป็นกอบเป็นกำอย่าโทษตัวเองไปในการเล่นเดิมพันหากเราไม่ตั้งเป้าให้สูงเกินไปก็คือว่าถ้าเราไม่หวังไม่สูงอ่ะยังไงซะวันละ300 400 500มันก็ต้องได้อยู่แล้วความหมายครับประมาณนี้รู้จักวางแผนการเล่นอันนี้ใครก็ต้องรู้จักใช่ไหมแล้วก็รู้วิธีเทคนิคการเล่นต่างๆพวกคุณก็รู้แต่คุณก็ตามเขาไม่ทันอยู่ดีเราก็สามารถทำเงินได้เช่นกันหรือว่าไม่เสียเงินให้กับเว็บการพนันออนไลน์นะครับมารับฟังวิธีที่1กันเลยนะครับผมวิธีที่1นะครับตั้งลิมิตกับตัวเองในการเล่นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนต้นคลิปนะครับก็คือว่าการตั้งเป้าหมายให้กับตัวคุณเองครับคือว่าเราอย่าไปตั้งเป้าหมายมันสูงเราตั้งเป้าหมายให้มันแบบปกติแบบพอดีครับแต่สำหรับการพนันแล้วนะครับการตั้งเป้าหมายให้ต่ำเรื่องที่ดีสุดเช่นกันใช่ไหมที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้คือบางคนเขาบอกว่าอย่างวันนี้จะเอา10,000แต่ว่าถ้าเราเผื่อใจไว้เราก็ต้องตั้งไว้ก่อนสัก1,000ตามหลักการแล้วครับการตั้งเป้าหมายควรให้สอดคล้องกับเงินทุนด้วยนะอย่างสมมุติว่ามี300คุณจะเอา10,000ถ้าเป็นเซียนเขาอาจจะทำได้นะครับแต่ว่ามี300คุณเอาสัก1,000มันก็ไม่น่าเกลียดใช่ไหมครับสำหรับการตั้งลิมิตหรือตั้งเป้าหมายให้กับตัวคุณเองนะครับข้อที่2นะครับเรียนรู้เทคนิคในการเล่นอันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอะไรในคาสิโนออนไลน์การพนันออนไลน์นี่เองครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้กติกาต่างๆผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับไปจนถึงอัตราการจ่ายเงินของการเดิมพันแต่ละรูปแบบเพราะว่าในแต่ละเกมนั้นมีการเดิมพันหลายรูปแบบนะครับและบางเกมนะครับและบางเกมหากเรานำรูปแบบแต่ละอย่างมาผสมรวมกันในการเล่นนะครับจะช่วยให้เรามีโอกาสชนะง่ายมากขึ้นเขาบอกว่าให้เราศึกษากฎกติกาการ
วางเดิมพันการจ่ายเงินรูปแบบของเกรมให้ศึกษาดีๆนี่ก็คนก็ต้องศึกษาเยอะนะแต่มันก็คิดเยอะไปบางทีคิดเยอะไปก็พลาดนะครับใช่ไหมมาข้อที่3กันเลยนะครับรู้จังหวะเลิกหรือว่าพักนะอันนี้นะครับรู้จังหวะก็คือว่าเล่นต้องรู้จักเลิกคนที่เล่นได้ตลอดทั้งวันมีแต่เสียกับเสียก็คือนั่งทั้งวันนะครับมันไม่มีใครเล่นได้แบบโอ้โหร้อยตาอย่างนี้หรอกไม่งั้นคนนำเล่นเขาจะให้คุณเล่นแค่3ไม้7ไม้เหรอเพราะว่าไม่มีใครมีเงินทุนเยอะเท่าเจ้าแน่นอนถูกต้องไม่มีใครเงินเยอะเท่าเจ้ามืออยู่แล้วหรือว่าทางเพจแน่นอนนะครับจังหวะที่คุณได้ไม่ว่าคุณจะได้สักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็น100 200 300 400 500หรือ 1,000 10,000 เจ้ามือก็ไม่มีทางหมดแน่นอนนะครับแต่เวลาที่คุณเสียเงินทุนคุณจะหมดไปอย่างแน่นอนแล้วพรุ่งนี้คุณจะเอาอะไรกินลูกเมียคุณจะเอาอะไรกินคุณต้องคิดอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าเมื่อไรคุณควรเลิกเมื่อเราได้มาแล้วและเริ่มเสียคืน 2-3 ตาติดกันแนะนำให้เลิกทันทีนะครับครับข้อที่3นะครับคือรู้จังหวะในการเลิกหรือการพักนะครับจะสรุปง่ายๆเลยถ้าคุณได้ไม่ว่าจะเป็นได้เยอะได้น้อยนะครับถ้าคุณได้3ไม้ติด4ไม้ติดแนะนำนะครับให้เลิกหรือว่าถ้าคุณเสียเกิน2หรือ3ไม้ติดแนะนำให้เลิกครับคือคุณเอาคืนคืออารมณ์คุณไม่ได้แล้วถ้าเสียได้คุณก็อยากไปแบบอีกสักนิดนึงมันไม่ใช่คุณต้องรู้ลิมิตกับตัวคุณเองนะครับเรามาฟังข้อ4กันเลยนะครับว่าอันนี้สำคัญที่สุดเลยที่พวกคุณทำกันไม่ได้ข้อ4เนี่ยคือมีสติสิ่งที่ห้ามอย่างเดียวครับไม่ว่าคุณจะเล่นเดิมพันอะไรก็ตามครับนั่นคืออย่าหัวร้อนอย่าขาดสติเพราะว่าเวลาที่คุณเสียส่วนใหญ่นะครับจะเริ่มจากการเดิมพันหนักมากขึ้นก็คือเดินเงินทบเพื่อเสียของเก่าไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เพื่อต้องการเงินคืนอย่างรวดเร็วนะครับแต่นั่นคือสิ่งที่ผิดพลาดนะครับคุณจะมีตังค์ทบสักกี่ตาเพราะว่าเวลาเสียคุณจะเริ่มรู้สึกร้อนรนหัวร้อนนั่นเองหัวร้อนนั่นเองการคำนวณเกมต่างๆนะครับจะพลาดได้ง่ายแล้วก็หรือแม้แต่คนที่กำลังได้ก็ตามนะครับยิ่งเล่นได้เยอะนะครับก็ยิ่งรู้สึกตัวว่าดวงกำลังดีทำให้วางเดิมพันหนักมากขึ้นเหมือนเล่นได้ร้อยหนึ่งเฮ้ยเล่นได้ร้อยหนึ่งห้าตาแล้วอะเปลี่ยนเป็น500ไหมเพราะกำไรมา5แล้วไงเปลี่ยนเป็น500ไอ้500นั่นแหละครับมันวืบเล่นมาต้องนานหายหมดเลย500เลี้ยงตาละ50บาทใช่ไหมมันวืบเลยวันนี้และเมื่อเสียติดกันนะครับเงินที่คุณนะครับได้มาอาจจะหมดภายในทันทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับจงมีสติตลอดเวลาในขณะที่เล่นอย่าหัวร้อนเด็ดขาดก็คือว่าคุณจะเล่นได้หรือเล่นเสียคุณอย่าหัวร้อนนะครับมีทั้งหมด4ข้อนะเดี๋ยวผมจะทบทวนให้ฟังใหม่นะฮะข้อ1นะครับตั้งลิมิตในการเล่นฐานไว้เลยครับว่าวันนี้จะเล่นเท่าไหร่นะครับจะคุณจะตั้งสูงหรือตั้งต่ำแล้วตัวคุณไงเรียนรู้เทคนิคของการเล่นรู้จังหวะการพักการเลิกนะครับแล้วก็มีสติอย่าหัวร้อนเองนะครับผมจริงๆก็พวกคุณก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะของพวกนี้มันไม่จำเป็นจะต้องให้ผมมาทำคลิปนั่งพูดหรอกครับแต่ที่ผมทำออกมาสำหรับคนที่เข้าไปเล่นมือใหม่ผมว่าพวกคุณก็พอจะรู้ไว้บ้างแหละแต่ก็ธรรมดานะครับเวลาอยากเล่นก็ไม่มีใครไปบังคับเอามีดจี้ให้คุณเข้าไปเล่นนะเขาก็เว็บการพนันเขาก็ไม่ได้มีดจี้ไปให้คุณเข้าไปเล่นซะหน่อยนะคุณก็เข้าไปเล่นกันเองนะครับคุณเสียก็โทษใครไม่ได้นะผมก็ไม่ได้จริงๆผมก็ไม่ได้เข้าข้างนะว่าคุณเล่นเสีย
จะมาสงสารคุณเนี้ยบางทีก็คุณก็ต้องรู้ตัวเองด้วยนะครับก็คนเล่นได้เล่นเสียก็แล้วแต่ตัวคุณเลยครับอันนี้เราห้ามไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคลิปผมนะครับไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นการพนันแต่อย่างใดนะครับแล้วไม่ได้เป็นบทสรุปแต่อย่างใดนะครับเป็นแค่แนวทางครับข้อมูลทุกอย่างหามาจากในเว็บการพนันที่คุณเล่นกันเองนั่นแหละครับผมไม่ได้แต่งเสริมเติมแต่อย่างใดแต่ว่ามีมุมมองของผมเสริมเข้าไปนิดหน่อยไม่ได้แปลกแยกอะไรเลยนะครับแต่ว่าผู้เสริมให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่บางคนงงก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับในการพูดทำให้คุณสับสนนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับช่อง Junifinity Channel เลยครับขอเลยนะครับขอคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าอย่างมีสุภาพนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากเห็นผมทำคลิปอื่นที่ไม่ใช่แนวนี้ครับหรือว่าคลิปแกล้งแฟนอย่างเมื่อก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับผมหรือว่าคอมเมนต์มาเยอะก็ได้อยากให้ทำคลิปแนวแกล้งแฟนเยอะๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ